สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมฉบังกันนะคะที่นี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันมากๆเลยนะคะรวมถึงห้องซาวน่าแยกชายหญิงศูนย์ฟิตเนสสระว่ายน้ำซึ่งทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทุกรายการค่ะถ้าใครชอบออกกำลังกายแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นๆก็จะมีครูฝึกให้ฟรีๆเลยนะคะที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากๆพูดจาไพเราะกันทุกคนเลยค่ะเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันจันทร์นะคะบริเวณโดยรอบก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดและยังมีเพลย์กราวด์ให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะหรือจะพาเด็กๆไปให้อาหารปลาก็มีค่ะน้องแจมเองก็มาว่ายน้ำที่นี่แทบจะทุกวันเลยนะคะหลังจากเลิกเรียนเราก็จะตรงมาที่นี่เลยที่สวนแห่งนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแถมมีดอกไม้ให้เราได้เดินดูนานาชนิดเลยถ้าใครมีเวลาเชิญได้เลยนะคะอากาศดีมากๆจะเดินจะวิ่งออกกำลังกายจะมาเล่นบาสเกตบอลหรือเตะตะกร้อตีแบดที่นี่ก็มีสนามไว้ให้บริการนะคะถ้าใครเล่นเครื่องเล่นไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำค่ะสวนแห่งนี้มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติเงียบสงบเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะยิ่งใครชอบออกกำลังกายเชิญได้เลยนะคะเห็นสวนสะอาดสะอาดแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะที่นี่จะมีถังขยะไว้บริการแทบทุกจุดเลยล่ะค่ะอย่าลืมปฏิบัติตามกฎของสวนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสะอาดสะอาดเอาไว้ใช้นานๆเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบสวนกันค่ะ